สวัสดีค่ะพบกับพี่จอยแล้วนะคะสวัสดีเพื่อนรักนักสะสมทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องไลฟ์สไตล์บายจอยนะคะวันนี้พี่จอยมาอีกแล้วนะคะในเรื่องของเหรียญนะคะเหรียญเก่าเหรียญสะสมเหรียญหายากนะคะวันนี้มาในเรื่องของเหรียญที่ระลึกฉลองศรีราชสมบัติครบ50ปีกัญจนาภิเษกนะคะวาระที่16เป็นเหรียญราคาชนิด1บาทที่ใช้จ่ายหมุนเวียนในปัจจุบันนะคะเพื่อนๆก็ยังมีให้เห็นบ้างนะคะแต่ตอนนี้ก็หายากไม่ค่อยมีแล้วนะคะพี่จอยก็เก็บได้ประมาณนี้นะคะก็จะเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาบ้างแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะมีใหม่บ้างเก่าบ้างเนาะเพื่อนๆใครเก็บกันบ้างหรือเปล่านะคะแบบนี้นะคะเก็บกันบ้างก็มาเล่าสู่พี่จอยฟังเนาะนะคะลักษณะของเหรียญก็จะเป็นเหรียญกระสาบโลหะสีขาวนะคะทองแดงผสมนิกเกิลเนาะราคา1บาทไม่ขาดเงานะคะวงของนอกก็มีเฟืองจักรเนาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณ20มิลลิเมตรนะคะก็จะเป็นด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ขออภัยนะคะรัชกาลที่9นะคะด้านหลังกลางเหรียญก็จะเป็นตาสัญลักษณ์งานฉลองนะคะงานฉลองศรีราชสมบัติครบ50ปีเนาะด้านหลังนะคะก็จะประมาณนี้ก็จะมีข้อความว่า9มิถุนายนพ.ศ. 2539นะคะประเทศไทยนะคะแล้วก็จะมีข้อความว่ากาญจนาภิเษกนะคะเบื้องล่างก็จะมีข้อความบอกว่าราคา1บาทเนาะวันครบวาระนะคะ9มิถุนายนพ.ศ. 2539วันที่ประกาศใช้นะคะ20สิงหาพ.ศ. 2539จำนวนการผลิตก็272ล้าน512,000เหรียญ นะคะ272ล้าน512,000เหรียญ นะคะจำนวนการผลิตนะคะมากเหมือนกันนะคะเพื่อนๆก็เยอะน่าจะหากันได้เหมือนกันนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆเจอก็เก็บนะคะเพราะว่าต่อไปก็ไม่มีแล้วนะคะแบบนี้นะคะเมื่อวานพี่จอยก็เสนอให้เพื่อนๆดูเหรียญ10บาทนะคะชนิด10บาทกาญจนาภิเษกเนาะวันนี้ก็จะเป็นชนิดราคา1บาทนะคะที่พี่จอยได้เก็บสะสมไว้นะคะให้เพื่อนๆได้ชื่นชมเนาะแล้วก็เก็บไว้ให้ลูกหลานนะคะอนาคตต่อไปข้างหน้าลูกหลานก็จะได้เรียนรู้นะคะเป็นคลิปสั้นๆนะคะที่มาให้เพื่อนๆได้รับชมขอบคุณนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาด้วยนะคะชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับตะไคร้พี่จอยด้วยกดกระดิ่งกิ้งๆด้วยนะคะเพื่อนจะได้ไม่พลาดติดตามการรับชมในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้พี่จอยขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณมากมายเลยค่ะสวัสดีค่ะ